เลยครับผมสออปตอนะครับเตรียมหารือนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะครับดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการศาสนาอิสลามเพื่อประชาชนชาวสตูล สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกอพอตสัญจรครั้งที่1ทับ2,566ณนะมหาวิทยาลัยราชภัสสงขลาวิทยาเขตสตูอลอำเภอละงูจังหวัดสตูลเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2,566ที่ผ่านมาได้มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการาศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลขึ้นโดยความคืบหน้าล่าสุดค่ะทางด้านนายชนทัน แสงพุ่มนะคะรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์ํำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอ,อบตอพร้อมด้วยนายอรุณอุมาจิประธาน,นาคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูลผู้แทนผู้นําศาสนาและผู้นําท้องถิ่นในพื้นที่ได้ร่วมกันหาหรือการดําเนินงานโครงการดังกล่าวค่ะซึ่งขณะนี้จังหวัดสตูลได้ โดยสำนักงานโยธาาิการและผังเมืองนะคะได้ดำเนินการออกแบบและประเมินราคาค่าก่อสร้างของศูนย์ดังกล่าวแล้วเสร็จกำหนดใช้พื้นที่บริเวณของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามนะคะบนพื้นที่3ไร่64ตารางวาซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามของจังหวัดสตูลค่ะขณะที่ทางด้านสออ,อบตอครับคุณผู้ชมและผู้แทนคณะกรรมการอิสลามมีกำหนดเดินทางเข้าพบนายชาดาไทยเศษร,รัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันที่3 1ตุลา าคมนี้เพื่อหารือการเป็นเจ้าภาพในโครงการดังกล่าวในการสารต่อความหวังของประชาชนชาวสตูลอีกทั้งจะมีการหารือการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดในพื้นที่เนื่องจากขณะนี้เครือข่ายจังหวัดสตูลได้มีการจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดและได้รับการตอบรับจากชาวบ้านในพื้นที่อย่างดีมีชาวบ้านส่งลูกหลานเข้ามาบำบัดแล้วกว่า200คนทั้งนี้ผู้นำศาสนาและผู้นำท้องถิ่นจึงตั้งใจเปิดศูนย์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการบำบัดรั รักษาเยาวชนที่ติดยาเสพติดในพื้นที่ซึ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกปีโดยใช้หลักของศาสนาในการบําบัดซึ่งเรื่องนี้นะครับที่ประชุมได้หาหรือไปยังพันตํารวจเอกทวีสอดสอง่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งจะมีกาหนดนะครับจะมีการกําหนดที่จะมาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูลและจะมีการหาหรือการพัฒนาข้อเสนอโครงการดังกล่าวร่วมกันต่อไปด้วยครับ